สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับนันหัวอีกแล้วนะครับกับคลิปรื้อให้รู้นะครับรื้อเพื่อการเรียนรู้นะครับรื้อเพื่อการศึกษานั่นเองสำหรับกบยางในประเทศไทยนะครับเหยื่อกบยางที่ใช้ตกปลาช่อนนี่แหละนะครับวันนี้เราอยู่กันกับกบยางจากค่ายไทยบ้านฟิชชิ่งนะตัวนี้เลยนะครับใครที่ติดตามนันหนวดอยู่นะครับเป็น FC กันก็จะรู้เรามีผู้สนับสนุนจากไทยบ้านฟิชชิ่งด้วยที่ให้กบยางมาแล้วเอามาเล่นกิจกรรมแจกเหยื่อกันนะครับนันหนวดเองก็ได้นำมาแกะแล้วก็เอามารื้อเพื่อการเรียนรู้นั่นเองนะครับเอาตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเกียรติอีโม 3.80 นี่นะครับตัวนี้เป็นสีส้มนะครับเขียดอีโม่ 3.80 นะก็พื้นฐานนะครับเป็นกบจากพื้นฐานทรงหยดน้ำนั่นเองนะแล้วก็มีการวางลวดลายต่างๆนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเป็นกบยางหนังกลับนะครับเป็นกบยางหนังกลับสังเกตยังไงก็คือสังเกตจากการตกแต่งลวดลายต่างๆนี่แหละนะครับก็สังเกตไม่ยากนะครับสำหรับน้องๆหนูๆนักตกปลามือใหม่นะครับเวลาเราเห็นกบยางประเภทนี้เช่นแบบมีลวดลายที่ชัดเจนคมแล้วก็มีความซับซ้อนในเรื่องของการวาดลวดลายพวกนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกบยางหนังกลับนั่นเองนะครับเบื้องต้นนะครับที่นันหนวดสัมผัสเนื้อยางครั้งแรกเลยนะครับรู้สึกว่าเขาชุบกบได้ดีนะนุ่มนะแต่ว่าด้วยพื้นฐานเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นการชุบด้วยมือคนหรือเปล่างานแฮนด์เมดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีความเท่ากันที่นันหนวดเดาเนี่ยพื้นฐานเนี่ยว่ามันเขาเรียกว่ามันทำด้วยมือคนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องบอกกันนะจากการสันนิษฐานจากการทำกบนั่นเองนะครับว่ามันมีความเท่ากันเสมอกันทุกส่วนเนี่ยนะครับในการชุบเนี่ยก็เลยอาจจะเดาว่ามันอาจจะทำด้วยกึ่งแมนนวลนะครับกึ่งแมนนวลก็คือด้วยมือคนส่วนหนึ่งแล้วก็มีเครื่องจักรมาช่วยอีกส่วนหนึ่งหรือเปล่านั่นเองนะเบื้องต้นเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็เป็นโมนกบยางหนังกลับนะครับแล้วก็ทรงพื้นฐานจากทรงหยดน้ำนั่นเองเขียดอีโม 3.8 จากค่ายไทยบ้านฟิชชิ่งนะครับรูปทรงก็เป็นรูปทรงกบนะออกแบบมาเป็นรูปทรงกบนั่นเองนะครับก็สวยงามนะออกแบบไม่สลับซับซ้อนอะไรมากมายนะครับแล้วก็มีเขาว่ามีสีสันให้เลือกเยอะนะในลองไปดูใน Lazada หรือ Shopee ก็ได้จากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งเนี่ยแหละนะครับมีให้เลือกราคาเนี่ยนะหนวดไม่มั่นใจไม่ได้เช็คราคามาด้วยนะครับเพราะว่าเขาเอามาให้ร่วมกิจกรรมแจกเหยื่อฟรีนะหนวดก็ขอมารีวิวซะหน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวรีวิวเสร็จก็จะเอาไปแจกนั่นแหละนะครับเอาด้านท้ายด้านล่างมีเขียนว่า BN นะครับไม่แน่ใจว่าย่อมาจากทีมงานผู้ผลิตหรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่คุยกับณเจตเนี่ยเขาจะมีทีมงานผู้ผลิตเหยื่อเนี่ยมากกว่า1ทีมนะที่ทำเหยื่อส่งให้ค่ายไทยบ้านฟิชชิ่งเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าณเจตก็ณเจตคือเจ้าของร้านไทยบ้านฟิชชิ่งนะครับเขาจะเป็นคนคัดสรรนะครับแล้วก็เลือกคุณภาพนะครับคัดกรองคุณภาพของสินค้าที่จะนำมาขายในร้านเขาเองนะครับสวยงามนะตัวนี้สวยงามเลยถือว่าสวยงามอ้าวด้านหน้านะครับเป็นลูกหมุนเดี๋ยวนะนันหนวดดูก่อนน่าจะเบอร์6นะครับลูกหมุนเบอร์6นะครับด้านหน้าแล้วก็เบ็ดนี่เดาจากสรีระนะครับกบทรง 3.8 น่าจะเป็นเบ็ดเบอร์1 O อยู่แล้วนะครับชุดด้านท้ายนี่นะครับก็มีลวดสแตนเลสนะครับแล้วก็ลูกหมุนเบอร์6เหมือนกันต่อด้วยสปิตลิงแล้วก็ใบหลิวขนาดใบหลิวเบอร์เล็กนะครับก็เป็นใบหลิวคู่นั่นเองนะครับตีน้ำกับแล้วก็มีเป็นใบเคาะด้วยนะครับเนี่ยใบเคาะเวลาลักษณะการเคาะของมันก็คือปลายใบหลิวส่วนที่ดัดเนี่ยนะครับมันจะไปเคาะกับด้านในของใบหลิวอีกอันนึงนั่นเองทำให้เกิดเสียงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอคชั่นที่ช่วยเรียกปลาช่อนได้นั่นเองนะครับสัมผัสภายนอกรู้สึกชอบนะครับเนื้อยางมีความสม่ำเสมอดีคราวนี้สงสัยแล้วว่าตัวเนี้ยน่าจะกึ่งแมนนวลแน่เลยนะครับการชุบเนี่ยนะครับหรือมีการเพราะว่าโดยกบยางส่วนใหญ่เวลาเราชุบเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเขาจะเคาะน้ำยางออกเพื่อให้น้ำยางมันไหลไปทางปากหรืออะไรประมาณนั้นแต่นันหนวดเดาว่าตัวเนี้ยไม่ได้ผลิตด้วยมือคนแน่เลยแต่ว่าอาจจะเป็นกึ่งนะอย่างที่บอกว่ากึ่งแมนนวลนั่นเองนะครับอาจจะมีเทคนิคการผลิตด้วยเครื่องจักรเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับเอาเดี๋ยวไปลื้อดูกันเลยนะครับลื้อดูด้านในกันนี่นะครับอันนี้คือห้องเครื่องนะครับโอ้ยลวดสแตนเลสไม่ใช่ลวดสแตนเลสแม่งเป็นลวดทองแดงซะด้วยแม่งแจ๋วอย่างนี้แจ๋วเอ้ยสายไฟฟ้าหรือเปล่าวันนี้นะครับคนที่ทำเนี่ยเป็นช่างไฟฟ้าหรือเปล่านั่นเองนะครับนี่เลยนะครับบอดี้กบยางนะครับกบยางของค่ายไทยบ้านฟิชชิ่งนะครับเขียดอีโม 3.8 ดูเนื้อยางที่โอ้โหเหนียว
เหี่ยวมันลื่นอ่ะนะครับคือที่ไม่สามารถดึงได้เยอะเพราะว่ามันลื่นนะครับเพราะว่านั้นหนวดผึ้งเอาออกมาจากกล่องนะครับแล้วมันลื่นเนื้อยางค่อนข้างเหนียวเลยเหนียวตามสไตล์ยางพาราเลยนะครับเหนียวหายห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของความเหนียวสบายมากนะครับแล้วก็เลเยอร์ของมันนะครับเนี่ยที่นั้นหนวดเดาว่ามันเป็นเลเยอร์ของน้ํายางใสด้วยแล้วก็น้ํายางสีน่าจะชุบแค่ไม่เกินนั้นหนวดเดานะเดาเลยนะแล้วก็ไม่น่าพลาดด้วยไม่น่าจะเกิน4รอบนะครับยังไงก็ไม่เกิน5นะเอาง่ายๆไม่เกิน5รอบนะครับในการชุบเลเยอร์ของมันเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยยังแปลกใจอยู่ว่าเฮ้ยมันเป็นการทำด้วยมือคนหรือเปล่าฝีมือคนหรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะอะไรดูตรงนี้สิครับเวลาเราชุบกบยางที่เสียบตะเกียบนะครับเราจะมีการเขาเรียกว่าอะไรตัดขอบนะครับตัดขอบแล้วมันจะเป็นเห็นร่องรอยของอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนี่นะครับเวลาตัดขอบมันจะเป็นร่องรอยของการเอาคัตเตอร์หรืออะไรเนี่ยตัดที่ตัวตะเกียบนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับเราไม่เห็นร่องรอยของการตัดนะครับเป็นการชุบพิเศษแบบไหนหรือเปล่าไม่มั่นใจเลยตัวนี้นะครับแต่มีความมั่นเค้าเรียกไม่ใช่มั่นใจมีความรู้สึกลึกๆว่ามันจะต้องมีเครื่องจักรมาเกี่ยวข้องแน่นอนเลยนะครับไม่น่าแบบมือคน 100% เพราะว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยมีความแตกต่างกันเอ้ยไม่ใช่มีความสม่ำเสมอกันทุกจุดเลยทุกส่วนเลยนะครับความหนาเนี่ยนะครับยืดนะยืดนะที่นันหนวดดึงให้ดูยืดแน่นอนอ้าวมาดูห้องเครื่องหน่อยนะครับนี่ห้องเครื่องลูกหมุนเบอร์6นะครับแล้วก็ตาเบ็ด 1O นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้นะครับตะกั่วฟิวนะครับในการพันท่อหดน่าจะเป็นเบอร์5นะครับ5มิล นะครับแล้วก็ใช้สายทองแดงเน่ดูเอามาเป็นตัวเกี่ยวนะครับลดปัญหาเรื่องของไอเดียนี้ดีนะเดี๋ยวนันหนวดจะลองเอามาใช้บ้างเพราะว่านันหนวดเองก็มีสายทองแดงเหลือเยอะจากการทำงานไฟฟ้ากันนั้นรั่วนั่นเองนะครับคือสายทองแดงหนึ่งดัดง่ายนะครับไม่แข็งเหมือนสายสตันเลสแต่ก็เนี่ยมันโยเยง่ายเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเวลาเราดึงใช่ไหมเนี่ยมันบีบง่ายนั่นแหละนะครับมันดัดง่ายแล้วก็พับง่ายนะครับเห็นไหมเราพับง่ายด้วยนะครับเวลาเราประกอบชุดเบ็ดจะทำให้เราประกอบได้ง่ายขึ้นมันไม่แข็งเหมือนโลสตันเลสนะครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือมันอ่อนกว่าโลสตันเลสแค่นั้นเองนะครับชุดท้ายนะครับลูกหมุนเบอร์6นะครับแล้วก็สปิตลิงเบอร์ 5.5 แล้วก็ใบหลิว2ใบอย่างที่บอกใบหลิวทรงรีนิยมใช้กันมากนะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูตัวบอดี้กันหน่อยนะครับบอดี้ของเขียดอีโม่นะครับเขียดอีโม่ความยาวอยู่ที่ 3.8 ใช่ไหมใช่ถูกต้องเลย 3.8 นี่นะครับถูกต้องครับ 3.8 นะครับความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่เท่าไหร่ความกว้างน่าจะอยู่ที่2เซนนิดๆนะครับนั่นหนวดไม่น่าเดาผิดนี่2เซนนิดๆเห็นไหมครับระยะมันจะอยู่วันนี้แหละ2เซนนิดๆนะครับส่วนความสูงของตัวบอดี้นะครับเดี๋ยวดูความสูงตัวบอดี้ดิคร่าวๆนะวัยรุ่นไม่ต้องซีเรียสนะครับความสูงตัวบอดี้อยู่ที่ 1.2 โดยประมาณไม่ใช่ 1.2 นี่ 1.7 นะครับโดยประมาณนะครับความสูงของตัวบอดี้นี่นะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องน้ำหนักกันนิดนึงนะครับว่าเขียดอีโม่จากค่ายไทยบ้านเนี่ยเขาเซตน้ำหนักไว้ที่เท่าไหร่นะครับดูที่ตัวบอดี้ก่อนนะครับบอดี้เบามากนะครับนันหนวดให้เลยกรัมนิดๆนะครับพูดตรงนี้เลยกรัมนิดๆ1กรัมนิดๆนะครับนี่เห็นไหมกรัมครึ่งเลยแหละนะก็มันถือว่าไม่ได้หนักอะไรมากนะครับเพราะว่าบอดี้ที่เบาและนุ่มเนี่ยก็จะทำให้การเซตฮุกของตัวกบเนี่ยทำได้ดีนะครับมันมีระยะยุบได้ดีนะครับต่อไปเป็นตัวห้องเครื่องนะห้องเครื่องนั้นหนวดให้เลยมีไม่ต่ำกว่า4กรัมกว่าๆนะครับนี่ 4.7 เลยนะครับ 4.7 พอรวมกับตัวบอดี้มันก็จะเป็น5แล้ว6 6กรัม 6.5 กรัมเขาน่าจะเซตไว้ที่ 6.5 กรัมนะครับสำหรับรุ่นเขียดอีโม่ก็คือที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นค่าบวกลบนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับก็อยู่ในเล้ง 6.5 กรัมนั่นเองสำหรับเขียดอีโม่นะครับตัวนี้ 3.8 เซนติเมตรนะครับเอาไหนใครที่เคยใช้แล้วนะครับเขียดอีโม่ลองคอมเมนต์ใต้คลิปกันนิดนึงนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างสำหรับรุ่นนี้นะครับเขียดอีโม่ 3.7 ไม่ใช่3 เขียดอีโม่ 3.8 จากค่ายไทยบ้านฟิชชิ่งนั่นเองนะครับอ่ะลองมาแสดงความคิดเห็นกันนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้คลิปนี้นะครับผิดพลาดอะไรไปในด้านข้อมูลขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับเรื่องของวาจาไม่สุภาพด้านไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเช่นกันนะครับเอาวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสุดท้ายนี้นันหนวดกับเขียดอีโม่ 3.8 จากค่ายไทยบ้านฟิชชิ่งไปก่อนบ๊ายบาย